ครับแต่เท่ากันนั่งตกปลาดิบเนี่ยได้เดี๋ยวนี้ผมถ่ายมาประมาณ28นาทีนะครับเดี๋ยวผมวานนักกอล์ฟยกให้ดูหน่อยได้ปะว่าใน28นาทีเนี่ยนักกอล์ฟวัดปลามาเท่าไหร่แล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับเด็ดโดนะครับแล้วคิดดูว่านักกอล์ฟจะตกกี่ชั่วโมงเย็นนะเย็นนะโอ้เจ้าสวัสดีครับผมจุจุอันทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ่อปลาช่อนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นบ่อของอานะครับอาศัยเข้ามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีพี่เอกนะชวนมาบ่อปลาช่อนนะครับก็เลยมานะครับว่าวันนี้ดูดิมันจะได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะครับเอาเป็นว่าติดตามกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มาเจอนักกอล์ฟด้วยนะครับนักกอล์ฟฟินฟ็อกนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าน่าขึ้นน่าดูขึ้นยั่วน่าดูบนเนี่ยเพียบมีเมื่อยอ่ะบอกได้คำเดียวอ่ะเฮ้ยโหบินขนาดนั้นเลยเหรอไปเลยเดี๋ยวดูนะครับเป็นไงแป๊บเดียวฮะอุ้ยหัวลงไปตอดเลยอ่ะฮะอย่าวัดไม่ไหวเนี่ยวัดเดี๋ยวเหนื่อยว่าเดี๋ยวคืนนี้มีภารกิจต่อเดี๋ยวเหนื่อยเอาชิวๆพอพี่เดี๋ยวเหนื่อยแน่นอนเฮ้ยตัวดีเว้ยตัวดีแล้วเว้ยตัวดีแล้วเว้ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเว้ยแต่โอ้โหเร็วนี่เป็นไงเป็นไงนะครับนักกอล์ฟฟินฟ็อกแม่ชอบสัมภาษณ์หน่อยเมื่อวานนะบอกเกมได้ไงวะนะฮะตรวจสุขภาพเหรอใครตรวจปกติโรงพยาบาลตรวจนี่ไปตรวจที่ไหนตรวจที่ป้อมหมอตรวจสุขภาพนี่ตรวจที่ป้อมยามหน้าโรงพยาบาลอ่ะป้อมตรวจอ๋อป้อมตำรวจเหรอโอ้โหพี่เรียกไปไม่น่าเป็นนักตกปลาโอ้ไปทั้งทีมโดนคนเดียวโดนคนเดียวพวกที่เหลือหนีเออโอ้โหสุดยอดดิโดนจับแม่งสั่นรถป้าบาดพลาดเลยรอเลยใครนำขบวนหนีก่อนเลยนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาตกปลาก็มาเจอนักกอล์ฟฟินฟ็อกนะครับนี่ก็นั่งตกสปิวนะครับวันนินอยู่เฮ้ยดีว่ะพี่อีกแค่เปลี่ยนใจมานั่งตกเลยมั้งเนี่ยยังทันฮะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วพี่ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอโอ้โหดูตกแล้วจะเอาไปไหนกำลังเลยฮะเออเย่กว่านี้นี่ว่ะเร็วมาปนนักกอล์ฟกันเร็วมหาศาลเออวันนี้กะว่าเต็มกระชังไหมเอาแค่ข่วงที่สามปากๆก่อนฮะกระชังข่วงที่สามพอนะโอ้โหใหญ่คอก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยถ้าห่วงที่3เนี่ยตั้ง30โลขึ้นนะถ้าห่วงที่3อ่ะ
สุดยอดว่ะนี่นะครับใช้เหยื่ออะไรนะใช้เหยื่ออะไรนะลำระเบิดใช่ป่ะอ่อยไว้เท่าไหร่ถังนึงถังขาวเนี่ย ถังขาวเลยเมื่อเช้านึกว่าเน่าแล้ว สุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่โชคดีมากนะครับมาเจอนักกอล์ฟนะครับเห็นนักกอล์ฟตกแล้วรู้สึกมันมือจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับได้นะครับอยากตกมั่งเลยนี่นะครับกอล์ฟเกมได้ไงไปที่ฟินป็อกไทยแลนด์หน่อยนะครับวันนี้นักกอล์ฟเขาจัดให้ดูอย่างหนักเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับดูปลานะครับปลาเนียนไส้สวยนะครับกำลังกินเลยนะครับอันนี้เราจะตกไปเสียค่าไอ้นี่ใช่ปะอะไรนะที่วานโดนค่าปรับไปอ่ะไม่โดนที่สดฟรีขอสดฟรีอ่ะเรียกว่าจะแบบเนื้อตกไปเสียค่านี่ค่าจ่ายค่าปรับถ่ายรูปฟรีไปแล้วอ๋อถ่ายรูปฟรีไปแล้วนะครับฟรีเมื่อวานนี่นะครับนักกอล์ฟก็ตกตะปิ๋วปันนินอยู่ครับท่านผู้ชมนะแชร์ไปให้ถึงฟินฟ็อกไทยแลนด์นะครับปล่อยตัวชั่วคราวว้าแอนโคเท่เลยวะปนินหมอเทศหมอสีปลาช่อนนะครับท่านผู้ชมตำรวจมานะก๊อฟบอกมาแล้วนึกว่ารับนักกอล์ฟอีกรอบนี่นะครับไซนี้แม่ชอบนักกอล์ฟบอกนะครับปลาเค็มนะตอนนี้ก็โอ้ยน่าจะเป็น10ตัวแล้วครับอันนี้เราแอบมาหรืออะไรอ่ะเราแอบมาใช่ปะแล้วไม่ได้แอบมาเลยลุงหนวดอยู่ฝั่งนู้นอ๋อลุงหนวดชวนมามาอีกไม่แล้วไม่คิดจะชวนทีมเธอมาสนุกด้วยกันเหรอไม่มีใครอยู่ดิอ๋อไม่มีใครอยู่เลยเอาวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายคลิปป่ะไม่ได้คลิปแล้วไปไหนหมดอ่ะต้องเหลาอ่ะต้องเหลามั้ยต้องเหลาเหลาฮะไปนวดเอาแล้วเมืองบ้านพังเอ่ยชื่อเลยดีกว่าผมอยากได้เอ่ยชื่ออ่ะใครเป็นนวดไม่รู้พี่เอ่ยชื่อมาเลยนะใครไปนวดเอ่ยชื่อมาเลยหมายสวยครับใช่ครับหมายสวยนะครับเป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับประมาณนี่ประมาณกี่ไร่สัก7ไร่ได้ป่ะ10ไร่ประมาณเนี้ยครับประมาณ 5-10 ไร่อ่ะผมก็ไม่ทำนานด้วยครับออกแล้วอุ้ยออกแล้ววัดกระจายนี่เป็นไงขายของเก่งเลยครับลำระเบิดสุดสองคนชอบเยอะดูเป็นไงนี่แม่ชอบเลยไซส์นี้น้ำขาวเลยอะตรงเนี้ยเดี๋ยวโทรหาบอสหน่อยเว้ยบอกนับบอสบอสปล่อยลูกน้องมาตกปลานี่รู้ไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับบอสสวัสดีผมถ่ายสดอยู่เนี่ยปล่อยนักกอล์ฟออกมาไอ้นี่ได้ไงอ่ะฮะว่าเมื่อวานนักกอล์ฟเกมเนี่ยปล่อยออกมาแล้วเหรอโดนบัตรนะนี่นักกอล์ฟวัดกระจายแล้วเนี่ยเอาลำมาอ่อยไว้กระจายเลยเนี่ยเนี่ยนักกอล์ฟเข้ามากับนักกอล์ฟเข้ามากับลงหนวดไปไหนกันยังไม่รู้เนี่ยผมถ่ายสดอยู่อ่ะบอสเข้าไปดูสดเดี๋ยวนี้ใครไลฟ์อ่ะผมไลฟ์อยู่ไลฟ์นั่งดูนักกอล์ฟตกปลาอยู่เนี่ยอยู่บ่อไหนเนี่ยบ่อปานินอธิบายไม่ถูกอ่ะต้องโทรหานักกอล์ฟอ่ะต้องข้ามกับแม็กเดอร์ได้มันไม่บอกผมด้วยเดี๋ยวนี้มันไปเด็กเวนเอาเด็กเวนได้ยินป่ะพี่เวลาพี่เยอะมันไปใครนั่นหนวดอ่ะไปมากันนั่นหนวดครับเราพี่ไปตีกะหรี่อ่ะพี่ไปตีกะหรี่พี่เห็นชวนผมเลยได้ยินป่าวเพราะอะไรหายโอเค
โหนี่วัดกระจายเลยเนี่ยผมนั่งถ่ายแป๊บเดียวนี่ตั้งเกือบ20ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาดูแลสดอืมครับๆโอเคโอ้โหปลาช่อนเลือกตกเลยอ่ะ2ตัว3ตัวโลอืมนะครับบ่อนี้มันไม่กินเหยื่ออื่นอ่ะมันต้องลําระเบิดเออต้องลําระเบิดอย่างเดียวนี่ครับมันเป็นเลื่อยเปื่อยเลยอ่ะเฮ้ยของจริงนี่ไงนี่ของจริงเพราะเราใช้จริงไงโอ้โหว่าเอาเหยื่อมาฝากขายไว้ที่นี่เลยที่บ่อนี่เลยไปขนมาสัก20 30ถุงอ่ะได้เลยสวัสดีพี่ชานะครับคนในวังจะไปเอาทําไมเดี๋ยวก็ให้นักกอล์ฟตกเยอะแล้วเราก็ขอแบ่งกับบ้านไปให้นักกอล์ฟตกไปแล้วก็เดี๋ยวตอนเรากลับก็ถูกครับทำหน้าที่ไปปนินก็ทำปนินไปสวัสดียาชานะครับคนในวังนะครับสวัสดีสุนทรีนะครับเพลินแล้วตอนเนี้ยนั่งตกเพลินแล้วเดี๋ยวนี้ผมถ่ายมาประมาณ28นาทีนะครับเดี๋ยวผมวานนักกอล์ฟยกให้ดูหน่อยได้ปะว่าใน28นาทีเนี่ยนักกอล์ฟวัดปลามาเท่าไหร่แล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับเด็ดโดนะครับแล้วคิดดูว่านักกอล์ฟจะตกกี่ชั่วโมงเย็นนะ โอ้เจ้านะครับนั่นลองคิดดูนะครับแล้วเขาบอกเย็นอ่ะผมเดาว่าแม่งต้องมี20โลอัพอ่ะเพราะตอนนี้ยกมาเนี่ย3โล4โลได้น่าจะได้แล้วอ่ะนะได้แน่นอนนะผมกะดูนะนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามเฟซส่วนตัวนะก๊อฟเอาละกันนะครับเดี๋ยวนะก๊อฟก็คงโพสต์ให้ดูว่าผลงานของวันนี้เป็นไงนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนโหเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนติดเอาหมดนี่แก้มเกิ้มนะครับเอาหมดนี่แก้มเกิ้มนี่ยังไงนะครับปลามันเข้าฝูงครับวัดฉึบๆก็ได้แน่นอนนะครับครึ่งเขาบอกว่ารวยเลยครึ่งชั่วโมงขนาดนี้แน่นอนนี่ครับไม่รวยไหวผมถ่ายมา28นาทีกดไปขนาดนี้แล้วก็วันนี้ก็คงอีกกว่าจะถึงเย็นก็นับไปเลยตอนนี้ก็มีขั้นต่ำอีก6ชั่วโมงอ่ะลองคิดไว้นะครับว่าแม่งจะดูเดือดแค่ไหนวันไม่หยุดเลยเนี่ยวันไม่หยุดเลยเนี่ยผมไม่ที่ผมอยากเลิกถ่ายเพราะว่าผมอยากตกมั้งผมเลยอยากเลิกถ่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยแบบไม่อยากถ่ายต่อละมาดูดิเนี่ยดูโยนไว้ดิแม่งกินเป็นลุมเป็นโหเป็นวงในน้ําวงนะท่านผู้ชมน่ะน้ํานี่มันขึ้นเป็นวงอ่ะเต็มหมดเลยน่ะเนี่ยดูมันลุมเห็นหลังเลยอ่ะเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นหลังปลาเนี่ยขึ้นลุมเต็มไปหมดเลยคือตอนเนี้ยคำเดียวครับว่าอยากทำคอนเทนต์นั่งตกปลาโดยให้นักกอล์ฟสอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือยืมอุปกรณ์ของแกหมดอ่ะเดี๋ยวเราทำตัวเบ็ดอย่างเดียวนะครับเหยื่อไม่ขโมยของแกโอเคหูยไหวแม่งหวดนานหูแต่ตรงนู้นถ้ามันไม่ลกนะหวดนะสบายเลยใกล้นิดเดียวเองมองไปใกล้มากเลยมันขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นปกติไม่แดกเปลี่ยนกระดี่ก็ไม่แดกเปลี่ยนอะไรก็ไม่แดกก๊อฟแม่งตีปลายางสองไม้โดนนะได้ตัวยังก๊อฟอะได้แล้วไม่มา20โลมันน่าจะได้อยู่ตรงนี้มันตั้งกระสือผมว่าจะไปนั่งใต้หนูนะเพราะว่าตัวใหญ่เยอะนะไม่ไหวโอเคเรากลับกันดีกว่าครับท่านผู้ชมบ๊ายบายดูปลาช่อนเนี่ยบานบานเลยครับปลาช่อน